ครับผมสั่งมาก็อะไรล่ะประมาณ500เมล็ดครับสวัสดีครับหลายๆท่านคงจะรู้จักต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับเป็นต้นไม้ตระกูลยางนาก็คือต้นพยอมต้นพยอมนี่เป็นตระกูลเดียวกับยางนานะครับแต่ว่าที่ไม่เหมือนยางนาคือเวลามีดอกนะครับถึงฤดูออกดอกนี่จะออกดอกขาวไปทั้งต้นเลยนะและดอกหอมมากเลยนะครับผมก็พยายามเสาะหามาปลูกนะครับแต่ว่าแถวๆบ้านนี้มันหาซื้อไม่ได้ไม่มีใครขายนะครับและไอ้ยังไอ้สำคัญอีกพยอมอีกอย่างนึงก็คือนอกจากจะดอกหอมแล้วนะครับมันก็ไม้ก็ใช้ได้แล้วก็จะมีเห็ดเกิดมาถ้าปลูกไว้จะมีเห็ดเหมือนกันนะครับมันต้นยางนานะครับผมก็อยากได้มาปลูกควบคู่กับยางนาที่สวนของผมนั่นนะครับแต่ว่าดูแล้วแถวๆบ้านนี่ใกล้ๆไม่มีขายจะสั่งซื้อออนไลน์มาก็คิดแล้วมันน่าจะไม่คุ้มอ่ะเพราะว่าเขาขายต้น10บาทเหมือนกันแต่ว่ามันหนักค่อนข้างค่าส่งอีกทั้งเป็นร้อยต้นก่อนหมดลายก็เลยคิดว่าจะลองสั่งเม็ดเมล็ดมานะครับลองสั่งเมล็ดมาเพาะดูดีกว่าก็ไปหาดูก็เขาขายเมล็ดละบาท50ครับผมก็สั่งมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูนะครับนะครับเม็ดก็หน้าตาเป็นอย่างเงี้ยครับผมสั่งมาก็เท่าไหร่ล่ะประมาณ500เมล็ดครับก็ตัดมาเรียบร้อยเป็นลักษณะนี้ครับก็ว่าจะมาเพาะเอาเองนะครับอันนี้แกะออกมาให้ดูก่อนคนขายเขาบอกว่าอัตราการงอก 90% นะครับเขาว่าอย่างนั้นก็มาดูกันว่ามันจะงอก 10% จริงไหมครับเป็นเม็ดคล้ายๆเมล็ดยางนะครับคล้ายๆเมล็ดยางนาเมล็ดตะเคียนเลยหรือพวกเมล็ดลังอะไรครับแต่ว่าเม็ดจะเล็กเมล็ดจะเล็กกว่ายางนาแต่ดูแล้วพอๆกับเมล็ดตะเคียนหรือเมล็ดลังมีปีกบินได้เหมือนกันนี่ก็ตัดปีกมาให้เรียบร้อยก็เดี๋ยวไปดูวิธีเพาะกันครับกับวิธีเขาทำไงบ้างวิธีการก็ไม่ยากครับเอาเม็ดใส่ไปใส ก็ใส่น้ำให้ท่วมนะครับใส่น้ำให้ท่วมเมล็ดเลยนะครับก็ตอนนี้ผมก็ไม่ได้สนใจลอยไม่ลอยเพราะว่าบางทีมันแห้งมันอาจจะลอยบางคนเขาก็บอกว่าถ้าลอยๆเอาทิ้งไปนะผมก็เสียดายครับผมไม่ละบาท50ก็ได้ใส่ไว้เนี่ยครับลอยจมเขาไว้หมดนะครับก็แช่ไว้อย่างนี้ครับใส่นี่แช่ทิ้งไว้คืนหนึ่งนะครับครับนี่แช่ทิ้งไว้คืนนึงนะครับก็เอามาโรยผมก็วิธีผมก็ยากนะก็โรยไปนี่ครับ
โรยไว้ในที่ลมใต้ต้นไม้นะครับโรยไปเลยเนี่ยครับโรยไว้หนากี่ชั้นก็ช่างไม่เป็นไรให้ว่าครับโรยไปเรื่อยๆนะครับผมก็โรยไปโรยไว้ในที่ล่มนะครับสำคัญคือต้องอยู่ในที่ล่มทีนี้ผมโรยไว้ใต้ต้นไม้นะใต้ต้นอะโวคาโดโดยแล้วทำไงต่อครับก็ลดน้ำครับเอาน้ำลดเลยลดทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับครับก็ลดน้ำให้ขึ้นชุ่มนะครับจะใช้ฝักบัวหรือจะใช้สายยางแล้วแต่ลดให้ชุ่มเช้าเย็นเช้าเย็นครับลดทิ้งไว้งี้ทุกวันนะครับประมาณสัก3วันก็จะเริ่มเห็นมีรากงอกมาครับนี่ก็3วันแล้วครับทิ้งไว้3คืนแล้วเดี๋ยวเรามาดูนี่เป็นไงบ้างเริ่มมีรากออกมาแล้วนี่อันนี้รากสีแดงสีส้มๆแดงๆม่วงๆครับออกมาแล้วนี่สีขาวนี่ก็ออกแล้วครับเป็นรากออกมาอย่างนี้ครับยาวใช้ได้เลยครับก็เก็บไปเดี๋ยวเอาไปใส่ถุงครับก็ทยอยเก็บไปเงี้ยทุกวันถ้ามันยังไม่งอกก็รดน้ำต่อนะครับรดน้ำต่อไปเรื่อยๆทุกวันแล้วก็เก็บไปที่รากงอกเนี่ยเอาไปใส่ถุงดำนะครับก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันมีรากสีขาวบ้างรากสีแดงบ้างเป็นเพราะอะไรไม่แน่ใจครับมีทั้งรากแดงรากขาวแต่ที่แน่ๆมันขึ้นนะมันงอกก็โอเคแล้วครับอันนี้เป็นถุงดำที่ผมใส่ดินเตรียมไว้แล้วนะครับก็ดินก็ดินทั่วๆไปนะครับไม่ได้มีอะไรมากพิธีพิถันมากอันนี้ผมไปเอาขูดดินใต้กองใบไม้แห้งมากองไว้ใบไม้ที่แห้งๆทับถมกันนะครับมันก็ย่อยสลายส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นดินอันนี้ผมก็เลยร่วนซุยดูดีหน่อยนะครับก็ใส่ถุงรอไว้แล้วพอได้เมล็ดที่งอกนะครับแหลมๆออกมาก็เอามาใส่ถุงนี่แหละครับก็ทำไปทุกวันนะครับจนกว่าจะหมดเพราะว่าดูแล้วมันงอกไปพร้อมกันนะครับอันไหนสมบูรณ์กว่าคงงอกก่อนอันไหนที่สมบูรณ์น้อยหน่อยก็งอกทีหลังแรกๆอาจจะงอกน้อยหน่อยนะครับแต่นั้นหลายๆวันเข้าผมว่ามันน่าจะงอกเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นก็ใส่ไปทุกวันนะครับดูซิว่าไอ้500เมล็ดนี่มันจะได้รอดสักเท่าไหร่ครับก่อนจะใส่เมล็ดลงไปก็รดน้ำสักหน่อยก่อนวิธีปลูกก็ไม่ยากอะไรครับก็เจาะรูเลย
ยครับมาเจาะในถุงที่เตรียมไว้เนี่ยครับแล้วก็ลากแยกไปเลยครับแยกไปเลยแล้วก็กบดินไม่ต้องมิดนะครับเพื่อจะให้มันใบเลี้ยงมันโผล่มาแล้วก็เปลือกจะได้หลุดง่ายๆนะครับรากงอกยาวมั่งสั้นมั่งแล้วแต่ความสมบูรณ์ของเมล็ดนะครับนี่ก็สั้นกว่าเมื่อกี้หน่อยนี่ยาวยังรากงอกสมบูรณ์กว่ากันรากยาวกว่าที่สำคัญต้องระวังอย่าให้ปลายมันหลุดปลายหักนะครับถ้าปลายหักอาจจะชะงักหน่อยนี่สั้นอุ้ยอะไรบังแล้วจริงๆแล้วก็คงไม่น่าจะขึ้นยากนะเพราะว่าพยอมเป็นไม้ป่าอยู่แล้วน่าจะขึ้นง่ายอยู่แต่ผมก็ยังไม่เคยเพาะนะครับครั้งนี้ครั้งแรกเลยลองกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงจะขึ้นไม่ขึ้นติดตามกันต่อดูนะครับเจอดินลงไปเองต่อตายแล้วนี่หักซะแล้วจะขึ้นไหมเนี่ยลองดูแล้วกันครับใส่เสร็จก็กดน้ำอีกสักรอบหนึ่งนะครับThank you.
ก็ทยอยปลูกไปเรื่อยนะครับอันไหนงอกก่อนก็เอามาเพาะก่อนใส่ถุงดำก่อนนะครับนี่ก็อันนี้ช่วงแรกนะอันนี้ก่อนหน้านั้นก่อนสักครู่นี้อันนี้ใส่ได้2วันนะครับยังไม่ขึ้นต้นยังไม่ขึ้นนะครับแต่ก็มีรากยืดยาวไปแล้วเนี่ยยาวไปยาวไปนะครับกำลังจะขึ้นนี่2วันนี่ก็เหมือนกันครับนี่ก็2วันแล้วนะเยอะอยู่ครับยังเหลือค่อนข้างเยอะเลยก็ทยอยกันเรื่อยนะนี่อีกเมื่อวานจุดนี้เมื่อวานนี้ก็นู่นก็รวมๆแล้วตอนนี้นะครับที่เอามาใส่ถุงดำแล้วก็ประมาณ200กับ300ต้นแล้วครับ200กว่ากับ300นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับงอกดีตาการงอกตอนนี้ก็รอลุ้นอย่างเดียวลงถุงดำแล้วจะโตเป็นต้นขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับจะขึ้นเป็นต้นมาเท่าไหร่หลังจากใส่ถุงดำได้ประมาณ5วันครับก็จะเริ่มงอกออกมาแล้วครับเป็นต้นแล้วนี่ครับเล็กๆอยู่นี่ครับนี่ก็ออกมาแล้วนี่ครับตัวเล็กเนี่ยไม่ไกลเนี่ยสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยนะครับบางอันก็ยังไม่งอกบางอันก็งอกเป็นติ่งๆอีกนะครับพอทยอยงอกมาเรื่อยๆอันนี้ก็งอกมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็งอกมาแล้วครับติ่งเล็กๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่ก็มีเหมือนกันเหมือนเมื่อสักครู่นี้ก็จะเริ่มทยอยงอกออกมาอีกก็จะทยอยงอกไปตามความสมบูรณ์ของแต่ละเมล็ดนั่นนะครับไอ้ชุดที่ใส่ก่อนก็จะงอกก่อนก็สำหรับการเพาะเมล็ดพยอมก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวพองอกต้นสมบูรณ์นี้เรียบร้อยผมก็จะมาอัปเดตให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไปเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ